สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่อง7สีพรมสานะครับช่องที่เกี่ยวกับงานซ่อมการตกแต่งงาน DIY การท่องเที่ยวรวมถึงข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับแวดวงรถ2ล้อนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการตัดโซ่นะครับอีกหนึ่งแบบนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือปากกาจับชิ้นงานนะครับปากกาจับชิ้นงานนะครับโอเคแล้วก็เราก็ทำตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยผมใช้เหล็กแผ่นนะฮะเหล็กแผ่นดัดขึ้นรูปนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ให้ดูนะครับจะได้เหล็กหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ผมใช้ตัวนี้นะครับตะปูคอนกรีตนะครับตะปูคอนกรีตก็เอามาเชื่อมใส่นะครับตรงกลางของตัวปั้นเหล็กตัวนี้นะครับทีนี้ก็วิธีเชื่อมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะฮะตัวนี้ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็หนีบปากกาเข้าไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีใช้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันครับแปะใส่นะฮะตรงนี้แล้วก็นี่ก็เป็นโซ่นะครับนะฮะแล้วก็ใช้น็อตนะครับใช้น็อตที่หัวมันต่างกันนิดนึงนะครับสามารถใส่เข้าไปได้บีบนะครับแค่นี้ออกแล้วหนึ่งข้างนะครับใส่ข้างหนึ่งครับเราเปลี่ยนสกรูก็ได้นะครับให้มันใหญ่ๆเหลือไว้นะฮะเรียบร้อยแล้วไปลองทำดูนะครับ